สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามไฮไลท์การแข่งขันกันเลยนะครับโอ้โหต้องบอกครับว่าสุภชัยใจเด็ดครับลูกนี้ครับโอ้โหตามล่าดาวซันโบไทยลีกแล้วครับมองเข้าไปอย่างสุดสวยเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามไฮไลท์เต็มของบุรีรัมย์ราชบุรียิงกันถล่มทลายแล้วครับแต่ว่าเกือบมีจังหวะโอ้โหลูกนี้ครับเกือบวางมวยกันดูครับโอ้โหปัญหานี่มาแน่ครับโอ้โหเดือดครับโกรันคาวซีดครับต้องบอกว่าเกือบไปนะครับแบบนี้ครับโอ้โหไม่รู้ว่ามีอะไรออกมาหรือเปล่านะครับเมื่อสักครู่นี้เหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูเวียดนามกับมาเลย์ครับเวียดนามจ่อเข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เกมนี้ลงสนามพบกับมาเลและเก็บอีก3แต้มเป็น6แต้มเต็มแล้วครับเนี่ยครับจังหวะที่ยิงเข้าไปของเวียดนามครับฟรีคิกลูกนี้นะครับต้องบอกว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับปั่นเข้าไปแบบชนิดที่ว่าสวยงามมากๆนะครับโอ้โหโคตรวันกังนะฮะโอ้โหลูกนี้ปั่นไปโค้งๆเสียบสามเหลี่ยมแบบชนิดที่ว่าโอ้โหคนเวียดนามคุยได้อีกยาวนะครับโอ้ตรงนี้ต้องยอมรับว่าเกมเหนือกว่าวันนี้เกมเหนือกว่านะครับสรุปภาพรวมอันนี้สรุปข่าวมาให้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยมาได้จุดโทษจากจังหวะที่มาเลไปทำฟาวพอทำฟาวเสร็จแล้วแบบนี้ก็เรียบร้อยไม่มีทางเลือกครับผู้ตัดสินก็ต้องเป่าเป็นจุดโทษและเป็นจุดโทษเสร็จเนี่ยวัวฮวางมินวงฮางเนี่ยนะฮะยิงเข้าไปหมายเลข6เกือบโดนเซฟได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเวียดนามดีกว่านะฮะลูกนี้จังหวะยิงเข้าไปประตูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสุดท้ายแล้วครับเกมนี้นะฮะก็จบเกมนะครับเป็นเวียดนามเอาชนะไปได้นะครับแล้วมีอยู่6แต้มเต็มลุ้นในการเข้ารอบนะฮะแทบจะเข้าเลยว่าอย่างนั้นนะฮะตอนนี้สุดยอดไปเลยต้องไปดูผลอีกคู่หนึ่งก่อนด้วยนั่นเองนะครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ของบุรีรัมย์กันเลยครับวันนี้ก็ลงไปยืนต่ำเลยนะครับเคนเนต ดูโกออกมาที่ดิออนคูอ่ะครับเห็นเพื่อนวิ่งแล้ววางมาแม่นเลยเกี่ยวสวยด้วยซาซาลักไหลมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหตุ้มตาข่ายไปเลยครับบอลแสกหน้าเข้าไปครับ1ต่อ0ครับวีเมบิสโซรี่มายิงมา4เกมติดนัดนี้กลับมายิงได้แล้วนะครับพร้อมมาในจังหวะที่ถูกจริงๆนะครับนาทีที่5ครับบุรีรัมย์ออกนำ 1-0 ครับก่อนเริ่มเกมกจินโยบอกว่าเขาจะยิงได้แน่ครับจะกลับมาครับแล้วสุดท้ายได้จริงๆนี่ปรบมือเลยครับโอ้โหถือว่าย้ายมาแล้วฟอร์มดีมากนะครับในช่วงเลก2นะครับวิ่งมาน่าจะมาหาแถวๆตรงนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยครับโอ้ถือว่ามั่นใจจริงๆครับลูกยิงเมื่อสักครู่บิ้วจากแดนตัวเองนะครับบุรีรัมย์ไฮนสันมาครับเราวางยาวเลยครับตรงนี้ดูจากลายไม่ลำหน้านะครับเราจับบอลแรกดีสลับดึงแล้วฝากมาอัดเลยครับโอ้โหจริงแสกหน้าเลยครับลูกนี้ไม่ได้มุมอะไรครับแต่ว่ามันจ่อแล้วแรงจริงๆครับหมดจดครับลูกนี้1-0ของทางบุรีรัมย์สวยตั้งแต่จังหวะเกี่ยวของสสลักแล้วนะครับเอาบอลลงแล้วไหลใส่คานมานี่ไม่ต้องแต่งเลยครับกดแบบนี้กำพลโอ้ไม่รู้จะเซฟยังไงล่ะครับครับบุรีรัมย์ลุยต่อเลยครับโอ้โหแล้วยิงบอลตรงตัวกำพลแต่ว่าผู้สินย้อนมาให้ฟ้าเลยครับจังหวะยิงของนฤบดินเจ็บที่บริเวณหัวเข่าเลยครับนฤบดินวีรวัฒน์โนดมพูดน่าจะทำให้เกมเนี่ยเปิดมากขึ้นแล้วเลยครับประตูแรกมาเร็วเลยแอสซิสต์ของสสลักเนี่ยเป็นแอสซิสต์ที่3นะครับในไทยลีกซีซั่นนี้นะครับพวกนี้น่าจะเรียกความมั่นใจได้เยอะนะครับบิโซลี่มีบทจะเอาลูก2ให้ได้เลยครับบุรีรัมย์ครับเตะมุมเล่นสั้นมาแล้วครับเทียทอนย้อนคืนกลับมาได้เปิดพุ่งเข้ามาแล้วปุ่งลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห2ประตูต่อ0ครับสุภชัยใจเด็ดนาทีที่16แล้วครับและนี่เป็นประตูที่15ของสุภชัยใจเด็ดนะครับในไทยลีกซีซั่นนี้ครับอูไลบีมอต้าเหลือแค่1ประตูครับควรสนุกเลยครับตำแหน่งดาวซันโวในฤดูกาลนี้โอ้หม่งดีจริงๆนะครับเปิดมาแม่นแล้วม่งเสา2เนี่ยระยะมันก็จะจ่อด้วยครับเทคตัวสูงแล้วก็โขกเข้าไปนะครับสุภชัยชัตยาในกรอบ6หลานี่เต็มเปี่ยมเลยครับดูครับเน้นจริงๆครับบุรีรัมย์ในวันนี้ลูกแรกมาลูก2ก็หวังจะเอาให้ได้เร็วเลยครับสุดท้ายมาตามนัดครับย
เล่นสั้นมาครับเทียทอนตรงนี้จับเปิดล่างแต่สุดท้ายจ่ายมาไม่ล้ำหน้านะครับเราเปิดมาตรงนี้ก็เช็คไลน์ดีแล้วขึ้นคนเดียวเลยครับโอ้โหอยู่เสาไกลครับดูให้มาตรงนี้ก่อนนะครับเราเปิดเสาไกลพอขึ้นตรงนี้คนเดียวก็ง่ายๆว่าข้างหลังเนี่ยไทรอนเองก็ไม่ได้ไปทำลายจังหวะของทางสุภชัยเลยครับปล่อยเปิดเนี่ยแบบนี้แล้วจบนี้ก็สบายแล้วครับสุภชัยสมฉายาจริงๆครับสุภชัยชัยคำดีครับอันนี้ครับห้าหลาครับโอ้โหเปลี่ยนนามสกุลให้เลยก็เป็นประตูจากลุงหม่งลูกที่3นะครับของสุภชัยครับจ่า15ประตูก็ถือว่าทักษะการยิงจังหวะยิงก็มีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆครับเจ้าอาร์มนะครับได้ลุ้นจากเตะมุมครับจะเปิดโดยอิบราฮิมอามาดาเปิดมาเสาแรกบอลโดนสกัดออกมาครับจะยิงก็ยังไม่ผ่านกดอีกทีลูกนี้โอ้ติดบล็อกซาซาระครับนะครับได้บุกกดดันบ้างครับราชบุรีจวดทานคืนมาก่อนครับได้เล็งแล้วลูกนี้บรรจงครอสมาโอ้โหคาวซิชไหลมาคริสปิมขอแก้ตัวยิงอีกทีครับยังไม่ผ่านกำพลครับรับเยี่ยมเลยครับกำพลรับอามาดาออกมาที่เกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์เลือกยิงเองเลยครับแม่ลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับมันจ่ายเข้าข้างในไม่ได้เลยครับต้องตัดสินใจยิงเองครับก็พยายามจะขุบเข้ามาข้างในด้วยนะครับเกียรติศักดิ์เจมูดมรับบอลแล้วพยายามจะลองกดเลยครับโอ้แต่ว่าบังคับทิศทางได้ไม่ดีเลยครับครับบีบสูงแล้วได้ผลด้วยครับกอรวิทลูกนี้มีขวางอยู่ยิงฉลับแล้วบอลของราชบุรีสกัดแล้วมาครับไล่มาครับไทรอนเดปิโน่ครับโอ้โหบอลจังหวะคลุกคลิกครับจะกลับตัวตวัดยิงมาได้ครับตีไข่แตกสำเร็จแล้วครับ1ต่อ2ประตูที่2ของเขาในฤดูกาลนี้นะครับไทรอนก็มีโชคด้วยครับจังหวะยิงของกอรวิทเนี่ยเหมือนจะไม่ดีแล้วครับสุดท้ายกลายเป็นดีมาให้ไทรอนเองก็ได้ยิงก็ไปแล้วครับแม่ครึ่งหลังมาเปิดเกมบุกแล้วทำได้ครับโอ้จะบุกก็บุกได้ครับราชบุรีตีไข่แตกสำเร็จครับเกมน่าจะสนุกเข้มข้นขึ้นครับดูท่าทางจะมั่นใจมากขึ้นเลยครับราชบุรีจะบิ้วขึ้นมาครับเราบิ้วไม่ดีครับจะตัดได้กรวิทดึงจังหวะครับเรายัดดื้อเลยครับไม่ล้ำหน้าครับช็อตนี้แล้วกลายเป็นดีครับตั้งแต่ง 2-3 ทีครับโอ้แล้วหมุนตัวยิงเข้าไปเลยไปฉลับคิมฮยอกครับแล้วเดียนคูตามไม่ติดพอครับอยู่ข้างหลังนะครับเข้าไม่ถึงบอลยัดมาตรงนี้เราดูเหลี่ยมบอลดีกว่าครับโอ้เอาหัวแต่งด้วยครับแล้วพลิกตัวยิงเน้นเล่นทางดีจริงๆครับไปเสาไกลสิวรักเนี่ยหมดสิทธิ์รับเลยครับไม่พุ่งเลยครับขาตายอยู่ก็เป็นจังหวะความสามารถเฉพาะตัวเลยครับพอเสียประตูเร็วแบบนี้จะเปลี่ยนแผนการเล่นหรือเปล่าครับจังหวะความขยันแล้วไล่มาได้คริสปิมเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วยิงลูกนี้ลูกกรอบออกไปครับโอ้ยไม่ได้ลูก3ครับบุรีรัมย์หักข้อมากไปหน่อยนึงนะครับแต่ต้องชมบิโซลี่เลยครับไปไล่บีบจนเอาบอลมาได้ครับอามาดาสไลด์มาแล้วกลายเป็นพลาดไปเลยครับมาเข้าทางคริสปิมตรงนี้ครับแต่จิวัตเองก็ประกบได้ติดเตียครับอย่าต้องยิงไปเสาไกลเพื่อหนีกำพลก็กลายเป็นว่าบิดข้อเท้ามากเกินไปก็เป็นธีรธรย้ายไปเปิดฝั่งนู้นธีรธรเปิดมาบอลแล้วเข้าประตูไปครับโอ้โหนี่ครับลูกสูตรของบุรีรัมย์ครับพวกเขาทำได้บ่อยครั้งครับโกรันคาวสิทธิ์ครับทีเด็ดจริงๆครับนาที62นะครับโกรันคาวสิทธิ์ทำประตูได้สำเร็จนะครับบุรีรัมย์หนีเป็น 3-1 นะครับแล้วเป็นประตูที่7ของเขาในไทยลีกซีซั่นนี้ด้วยนะครับราชบุรีกำลังจะกลับมาอยู่แล้วครับไปโดนลูก3ครับจากลูกเตะมุมเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับเพราะตรงนั้นเนี่ยผู้เล่นกองกันไปเต็มไปหมดเลยครับเทียทอนเปิดมาแล้วได้สะบัดเสาแรกเลยครับดูจังหวะที่ฉีกมาครับย้อนมาหม่งแล้วกำพลเองออกมาไม่ถึงนะครับโอ้โดนผู้เล่นบุรีรัมย์สกรีนอยู่ด้วยครับเนี่ยครับบังกันอยู่แล้วรวมถึงผู้เล่นราชบุรีด้วยนะครับทำให้กำพลเองไม่สามารถออกมาปัดได้ครับนี่เป็นลูกเก่งของบุรีรัมย์อยู่แล้วครับเตะมุมแบบนี้ครับเห็นอยู่บ่อยครั้งเลยครับเอาจนได้ครับ
3ต่อ1ครับนาที62ครับโบรันคาวซิชนี่ก็มายิงมา6เกมติดครับมายิงในเกมนี้ครับคาวซิชสำคัญจริงๆนะครับกับการเพิ่มระยะห่างในการนำนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าราชบุรีจะช็อตไปเลยหรือเปล่าครับเกมพวกเขากำลังมาดีๆครับไปโดนลูก3แบบนี้ครับกัสลักจ่ายแม่นด้วยครับเป็นจังหวะสวนกลับออกมาที่บิโซลี่คริสปิมก็ทำทางขึ้นไปจะหยอดมาถึงสุประชัยเอาบอลลงสวยสุประชัยยิงแล้วเรียบร้อยครับสวยจริงๆครับเฉียบคมครับสุประชัยใจเด็ดครับ4ต่อ1ไปเลยครับนาที85แล้วครับฟูลแล้วเป็นประตูที่16ของสุประชัยครับในไทยลีกฤดูกาลนี้ลุ้นแฮตทริกแล้วครับยิงไปทาบกับโมต้าแล้วนะครับโอ้โหช็อตนี้สวยตั้งแต่จังหวะจับบอลของสุประชัยแล้วครับแล้วยิงดีจริงๆครับโอ้โหแทบจะการันตีชัยชนะแบบ 100% เลยครับพอผลต่างมันห่าง3ประตูครับบอลทางบุรีรัมย์นะครับบิโซลี่ดึงจังหวะแล้วเปลี่ยนแกนจากซ้ายไปขวาพื้นที่มันเปิดแล้วจับบอลแรกดีมากครับแล้วยิงเลยครับไปลูกเก่งของสุประชัยด้วยครับยิงระยะแบบนี้ครับโอ้แล้วเสาแรกปิดมุมไม่ดีพอกำพลปฐมอาคากุลยืนปิดเสาแรกแต่มีช่องอยู่ครับปิดไม่มิดใจคอยิงนี่วัดใจกำพลเหมือนกันนะครับหรือว่ายิงด้วยความมั่นใจเลยครับสุประชัยชั่วโมงนี้ครับเห็นกำพลอยู่เสาแรกก็ยิงแบบนี้ครับราชบุรีก็ต้องพยายามกันต่อไปครับแต่ดูเลี้ยวแล้วไทยรอนแม่งหงุดหงิดแล้วครับมีฮึดฮัดกับคาวซิกอาร์ครับว่ามันมีอะไรกันหรือเปล่าครับโอ้โหคิมมีฮยอกล็อกก่อนเลยครับโอ้โหแยกไทยรอนออกมาครับโอ้โหอารมณ์มันเกิดขึ้นท้ายเกมเลยครับก็ต้องระวังครับฟุตบอลลีกไทยลีกมันมี VAR ครับครับจะทำอะไรก็ต้องเก็บอารมณ์กันให้ดีครับนี่ครับปล่อยให้ VR เช็คเลยครับดูนี้ก่อนครับจังหวะงัดกันมีเป็นเหนี่ยวคอด้วยครับทางไทยรอนคาวซิดเองก็ไม่พอใจเลยครับตรงนี้อาจจะมีตอบหน่อยๆครับแต่ตรงนี้อะไรครับช็อต2ของไทยรอนยังดีที่ว่ายังมาห้ามกันไว้ทันนะครับดีแล้วเอา2คนครับมีสุประชัยกับคิมเมียยกมาแยกไทยรอนครับผู้สินแจกไปเหลืองแล้วครับหรือว่าแจกทั้งคู่หรือเปล่าให้ทางไทยรอนนะครับรับไปเหลือไปเขาสิทธิ์ก็โดนด้วยครับครับ